คบหาดูใจกับแฟนหนุ่มนักไตรกีฬาและนักธุรกิจตุนตุนยเทพมา9เดือนแล้วสาวหญิงรัฐารีบออกตัวว่าไม่มีเวลาขยับตัวทำอะไรสักเท่าไหร่แถมยังบ่นอีกว่าปีนี้จะไม่ค่อยได้ตามติดตุนไปแข่งไตรกีฬาเหมือนเช่นเคยเพราะงานในวงการรัดตัวจนฝ่ายชายแอบมีเคืองไม่น้อยเลยล่ะค่ะปีนี้อาจจะมีบ้างอาจจะมีงอนๆบ้างค่ะเพราะว่าอย่างส่วนใหญ่ถ้าแต่ปีที่แล้วเนี่ยเราจะทำงานจันอาจจะมีจันถึงศุกร์หรือจันถึงเสาร์อะไรเงี้ยดังนั้นถ้าเขามีแข่งเสาร์อาทิตย์อะไรเงี้ยเราไปเชียร์ได้แต่ปีนี้อาจจะเวลาไปแข่งอาจจะไม่ค่อยได้ไปอะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็มารับผิดชอบในจุดที่คืองานเราก็อยากทำนะแล้วก็ความเทคแคร์ความใส่ใจเราก็อยากมีอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้คือคุณตุลเขาล็อกคิวงานที่เขาต้องไปแข่งทั้งปีมาแล้วไม่ถึงกับอุ้ยงอนเป็นเด็กอะไรเงี้ยเขาก็จะโอเคเดี๋ยวงานนี้พี่ไปกับคุณแม่พี่ก็ได้เดี๋ยวพี่ไปกับเพื่อนอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็คงไม่ได้เยอะมากคือเขาเองเขาก็ดูตารางเราเหมือนกันคือทุกวันนี้ต้องสรุปนอกจากสรุปคิวกับผู้จัดการแล้วนะคะต้องเอาสรุปคิวกับคุณแฟนด้วยเพราะว่าคิวเขาแบบอย่างวันนี้เขาส่งมาวันศุกร์หน้าพี่ขอคิวกินข้าวนะอะไรเงี้ยคือมันคิวแบบขำๆกันอะไรเงี้ยมากกว่า